สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ2ช่วงเวลาเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของธนาคารกลางของจีนนะครับหรือบางทีอาจจะเรียกก็เป็นธนาคารแห่งประเทศจีนก็ได้เขาได้เปิดเผยถึงมาตรการในการที่จะพยุงเศรษฐกิจของจีนนะครับน่าสนใจครับเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจจีนดีปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศดิกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกนะครับต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงทำมาหากินนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทด้วยกันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็น effective rate นะครับตลอดอายุสัญญาและก็ระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีครับปลอดชำระในช่วง6งวดแรกสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันกับรุ่นรถออมสินนะครับ2รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข422-1075นะครับ422-1075หรือว่าเข้ามาทางเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10นะครับโดยมีวงเงิน10ล้านบาทและสามารถผ่อนชำระได้นาน10ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSBSME เต็มสุขเต็ม10นะครับโดยมีวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทสามารถผ่อนชำระได้นาน10ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10ของธนาคารออมสินนั้นนะครับสามารถที่จะผ่อนชำระได้นานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่29เมษายนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมสมัยฉัตรเงินด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศดิคุณนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับเรื่องของมาตรการพยุงเศรษฐกิจจีนที่ธนาคารกลางจีนหรือว่าธนาคารแห่งประเทศจีนเนี่ยเขาได้ออกมานะครับซึ่งก็น่าสนใจครับมีอยู่หลายมาตรการด้วยกันเดี๋ยวไปคุยกับคุณณัฐพรนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะดูเหมือนว่าจะพูดถึงจีนนี่ต้องอาศัยองค์ความรู้เยอะเหมือนกันนะฮะใช่รายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะเป็นยังไงบ้างครับมาตรการที่เขาออกมาจากทางผมเรียกว่าธนาคารกลางจีนใช่ไหมแปลถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็ได้นะคะแต่จะเรียกเป็นแพ็กเกจรวมมากกว่าหลักเป็นแพ็กเกจรวมที่ใช้ดูแลเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจีนเนี่ยเจอแรงกดดันจากทั้งเรื่องวิกฤตและซีวิกเทรดเองแล้วก็ปัญหาภายในประเทศของตัวเองด้วยนะคะจากเรื่องโควิดซีโร่โควิดนะคะจะได้เข้าใจกันว่าไม่ใช่คุยเฉพาะมาตรการทางการเงินอย่างเดียวไม่ใช่แล้วอันนี้คือภาพรวมเลยนะฮะเป็นภาพรวมจริงออกมา23มาตรการแต่ก็จะเป็นมาตรการบางอย่างก็เป็นกว้างๆอ่ะนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะต้องการแก้ปัญหานะคะภาพรวมเศรษฐกิจ
ของตัวเองเนี่ยที่มันดูอ่อนแอลงแล้วสัญญาณมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นการคาดการณ์อยู่แล้วว่าจีนน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วก็ออกมาเป็นแพ็กเกจจริงๆแต่หลักๆค่ะแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสรุปเนี่ยนะคะและมันคงหนีไม่พ้นนะคะเหมือนกับถ้าย้อนกลับไปดูของไทยเนี่ยหลักๆมาตรนโยบายการเงินมาตรการทางการเงินก็จะเป็นเรื่องการให้สภาพคล่องปล่อยสินเชื่อสภาพคล่องแล้วก็จีนก็มีการปรับลดไอ้ตัว reserve requirement ratio ลงไปก็คือให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะการเงินสำรองเอาไว้น้อยลงเพื่อที่จะได้เอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปปล่อยกู้เพื่อที่จะได้มีเงินเนี่ยเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะคะอันนี้เขาก็ทำไปแล้วในช่วงปลายเมษายนซึ่งก็อาจจะทำอีกก็ได้แล้วก็มีการปรับดอกเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ในภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่านโยบายทางการเงินของจีนเนี่ยสวนทางกับโลกนะคะ ในขณะที่อเมริกานะคะธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปหรือว่าอังกฤษเองก็ตามเนี่ยนะคะแม้แต่ในบรรดากลุ่มอาเซียนเนี่ยยังไงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เตรียมตัววัฏจักรขาขึ้นของดอกเบี้ยคือนโยบายการเงินตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินแบบผ่อนคลายเหมือน2ปีที่ผ่านมาได้ละจะต้องต้องมีการตึงตัวเพื่อที่รักษาเสถียรภาพอีกด้านนึงแต่จีนเนี่ยทำสวนทางนะคะจีนทำสวนทางก็คือบริบทของเศรษฐกิจเขายังทำได้เพราะแรงกดดันเงินเฟ้อเขายังไม่ได้สูงมากนะด้วยแล้วเขาก็มีปัญหาภายในอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทำไมเขาถึงยังทำนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็จะมีประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในแพ็กเกจก็อาจจะมีดูแลเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่นะคะก็อาจจะมีการรีแลกซ์กฎอะไรบางอย่างให้มีการปล่อยกู้มากขึ้นครับ local government ก็คือรัฐบาลท้องถิ่นก็อาจจะสามารถไปออกพันธบัตรกู้เงินเข้ามาได้มากขึ้นนะคะอันนี้มันก็ช่วยดูแลหลักๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่ทำมาก็คือช่วยดูแลภาพรวมเศรษฐกิจที่มันลงครับคุณนัทพลพอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ไหมครับว่ามาตรการเขาแบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างยังไงเนี่ยจริงๆก็เป็นนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังนโยบายการเงินก็ดูแลสภาพคล่องเน้นตรงนั้นเอาเงินเน้นอัดฉีดเงินเข้าไปแล้วก็ภาระของคนที่จะต้องชำระหนี้ผ่อนหนี้ก็อาจจะให้ยืดเวลาออกไปหรือว่าปรับลดดอกเบี้ยอะไรก็ตามแต่ก็คือคนถูกล็อกดาวน์ไม่มีรายได้ก็ดูแล2ทางนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือดูแลเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็คือไม่ให้มันเกิดการชะงักงานเกินไปจากเรื่องมาตรการล็อกดาวน์นะคะอันนี้เป็นนโยบายการเงินหลักๆนโยบายการคลังก็อาจจะดูแลอาจจะมีเป็นแพ็กเกจนะคะว่าขาดทุนเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นภาพหลวมๆเท่านั้นเองยังไม่ได้ออกมาเป็นรายละเอียดนะคะว่าจะทำอะไรบ้างค่ะจะมีแท็กคัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีนี้ครับก็แสดงว่าเขาก็คงไม่ต่างจากประเทศอื่นๆใช่ไหมฮะหลักของเขาเนี่ยคือการทำไงก็ได้ให้เม็ดเงินมันลงไปก่อนดับแรกก่อนใช่ค่ะเพื่อกระตุ้นอย่างนี้ก่อนใช่เพราะว่าโดยที่เราผ่านมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามาตรการล็อกดาวน์พอมันล็อกดาวน์เนี่ยมันเหมือนมันไปบังคับให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันหยุดครับคนไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยเงินก็ไม่โฟลแล้วจีนยิ่งเป็นคนที่ผลิตรายใหญ่ส่งออกรายใหญ่ของโลกด้วยก็ไปสร้างผลกระทบให้ทั่วโลกอีกมีแรงเร่งกดดันเงินเฟ้อเข้าไปอีกมันนอกจากเศรษฐกิจในประเทศจีนแล้วเนี่ยมันก็มีแรงกระเพื่อมส่งไปถึงเศรษฐกิจโลกเช่นกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะถามถึงตรงนั้นเนี่ยต้องถามคุณรัฐพรก่อนเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยพื้นฐานของจีนเขาจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นใช่ไหมฮะลำดับความสำคัญของเศรษฐกิจจีนมีผลต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าคนอื่นครับค่ะในมุมไหนครับคุณรัฐพรก็จริงๆขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกอยู่แล้วรองจากอเมริกาอันนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างแรงกระเพื่อมให้เศรษฐกิจโลกก็คือจีนเนี่ยนอกจากจะเป็นคอน sumer รายใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้บริโภคเช่นเป็นผู้บริโภครายใหญ่เนี่ยไปท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่มาไทยด้วยนะฮะไปต่ายมาไทยด้วย ไปยุโรปด้วยเป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่แล้วเป็นสเปนเดอร์เป็นคนใช้จ่ายรายใหญ่ครับนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ผลกระทบอันนี้มันก็เกิดมา2ปีแล้วแต่ว่าผลกระทบที่เกิดตอนนี้เนี่ยน
ื่องจากจีนเป็นคนส่งออกรายใหญ่ของโลกนะคะสินค้าต่างๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเนี่ยมันก็มันขาดแคลนนะคะมันล่าช้าแล้วก็พอจีนปิดเมืองปิดท่าเรือการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อะไรก็จะมากองอยู่ที่จีนมันก็ทำให้ระบบโลจิสติกเนี่ยทั่วโลกมันปั่นป่วนด้วยมันจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นมารวนไปหมดเลยนะใช่รวนไปหมดเลยค่าระวางเรือค่าขนส่งอะไรด้วยครับก็อันนี้มันก็จะส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปเป็นแรงกดดันให้เงินเฟ้อราคาของมันก็แพงขึ้นครับของมันไม่มีของมันขาดอันนี้ก็จะเป็นแรงกระเพื่อมที่เพิ่มขึ้นมาจากเรื่องวิกฤตรัสเซียยูเครนด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เลยทำไมทั่วโลกก็ถึงจับตามองจีนในประเด็นตรงนี้ด้วยครับอันนี้ถ้าไปรวมถึงบริษัทของเขาที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีสัดส่วนเยอะไหมฮะแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างไหมฮะจริงๆจีนก็ไปลงทุนข้างนอกเยอะเหมือนกันแต่ว่ายุโรปกับสหรัฐก็มีสัดส่วนที่มาลงทุนในจีนพวกบริษัทผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์อะไรอย่างนี้ก็เยอะค่ะค่ะสัดส่วนในตัวเลขในมืออาจจะไม่ได้มีแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันค่อนข้างสูงนั่นสิครับนะคะค่ะก็เลยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มันทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอาจจะถูกซ้ำเติมลงไปอีกจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนด้วยนะคะซึ่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยการล็อกดาวน์ของจีนเนี่ยมันตัวเลข GDP ไตรมาส1ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะยังดูดีอยู่นะคะโต 4.8 แต่ว่าตอนนี้สัญญาณเราเริ่มเห็นแล้วว่าการค้าปลีกเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยหดตัวนะคะหดตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมาเลยคือครั้งนี้ส่งผลรุนแรงนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงมองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยปีในปีนี้เนี่ยอาจจะชะลอลงโดยที่อาจจะไม่ถึงเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ตั้งไว้ที่ 5.5% ครับซึ่งหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP อย่าง IMF ก็เพิ่งออกมาว่าปีนี้เนี่ยจีนน่าจะโตได้ 4.4% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมากต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีอาจจะ30ปีด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้มันทั้งเรื่องมาตรการล็อกดาวน์ของจีนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตอนนี้เซี่ยงไฮ้อาจจะพอควบคุมได้แต่ว่ามันก็ลามไปปักกิ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ยังจะมีเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะproperty market ที่การผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็ยังมาเรื่อยๆอยู่ยังไม่จบนะคะอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นประเด็นที่ยังอาจจะฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะโตไม่ได้ตามเป้าโอ้กับอย่างมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิดนี่ก็น่าสนใจอันนี้ถ้าโดยหลักการเนี่ยการจะออกมาตรการที่เกี่ยวโควิดมามันจะลงไปถึงประชาชนเขาโดยตรงเลยไหมฮะจริงๆมาตรการตรงนี้เนี่ยก็เน้นไปที่คนที่ได้รับผลกระทบก็เหมือนของเราคล้ายๆของเราถึงประชาชนใช่คล้ายๆของเราเลยค่ะกับเนี่ยอย่างเช่นสนับสนุนเงินทุนแก่ธนาคารพาณิชย์ 1% ของเงินกู้ที่ธนาคารปล่อยให้บริษัทขนาดเล็กจนถึงปี2023การขยายหรือว่าเลื่อนการชำระเงินกู้ให้ผู้ต้องกักชั่วคราวที่สูญเสียรายได้อะไรพวกนี้นะฮะมันมีเยอะมากมาตรการเขาทั้งหมดเนี่ยก็คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันใช่ค่ะไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเอามาใช้จริงๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจของเขาฮะมาช่วยยังไงได้บ้างครับคุณณัฐพรจริงๆมันไม่ช่วยไม่ให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยมันขาดเกินไปเพราะตอนนี้เหมือนกับพอธุรกิจต้องถูกสั่งให้หยุดมันเดินไม่ได้เงินมันเดินไม่ได้แต่บางอย่างมันฟิกซ์คอสมันมีค่าใช้จ่ายของมันอยู่แล้วอย่างเช่นแบบภาระหนี้อะไรก็ยังต้องจ่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องมาช่วยตรงนี้เมื่อรายได้มันไม่มาก็ต้องมาช่วยเสริมสภาพคล่องตรงนี้ให้เขาพอมีเงินหมุนเวียนดำเนินต่อไปแต่ถามว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไปถึง 5% อะไรอย่างนั้นไหมไม่คงไม่ใช่แต่เป็นการให้กลไกเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันยังดำเนินต่อไปได้ไม่ให้มันให้มันชะงักจนกระทั่งไปสร้างปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นแต่เขาจะปิดประเทศเลยนี่ได้ไหมฮะตอนนี้ก็ปิดอยู่นะคะไม่ได้หมายถึงว่าปิดแบบสมัยก่อนเลยฮะ
ไม่ค้าขายกับใครเลยเป็นไม่ได้นะมั้งไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้รีเวิร์สอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าโรงงานอะไรของชาติตะวันตกอะไรก็อยู่ที่นั่นหมดเลยอยู่แล้วจีนเองก็มีออกไปลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรของกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเรื่องการเงินหรือเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเชื่อมโยงมันผูกติดต่อกันเนี่ยจนอาจจะยังแกะไม่ออกในระยะสั้นพูดง่ายคือมันที่เราพูดว่าจีนกับอเมริกาทะเลาะกันมีการสงครามการค้าสงครามเทคแต่ว่าเบื้องหลังเขาก็ยังมีการค้าขายมีการลงทุนต่อกันมันยังมีอยู่ยังเอื้อกันอยู่ว่างั้นเถอะใช่ใช่มันยังต้องพึ่งพากันอยู่ค่ะตัดแบบนั้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเจ๊งกันหมดทั้งทุกประเทศเลยนะฮะพูดง่ายเลยโยงกันไปโยงกันมาด้วยก็คงจะไม่มีใครคิดทำอย่างนั้นทีนี้พอมาตรการเขาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาคาดหวังยังไงครับทั้งหมด23มาตรการในรัฐบาลนั้นจริงๆเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นไฟล์เขาเห็นสัญญาณอยู่แล้วว่าที่เขาทำล็อกดาวน์แบบสตริกอย่างนี้เลยเนี่ยมันส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้างในเขารู้ก็อย่างที่เรียนว่าก็รู้ว่าปัญหามันจะเกิดก็มีมาตรการเหล่านี้เนี่ยมาเสริมมาช่วยทางนึงเขาก็ต้องบาลานซ์ว่าเขาปล่อยให้เขายอมไม่ได้ยอมหักกับเรื่องนโยบายซีโร่โควิดของเขาไม่ได้เขาถือว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจเขาแต่เมื่อเขาทำตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีอะไรมาช่วยค่ะมีอะไรไม่ให้กลไกทางเศรษฐกิจเนี่ยมันชะงักไปอย่างที่เรียนเราแต่ว่าถามว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจมันโตเป็น 1% 2% คงไม่ได้พูดถึงคงไม่ได้ขนาดไม่ถึงขนาดนั้นแน่ทีนี้ของเราเนี่ยพอจีนเขากำหนดมาตรการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีผลต่อเนื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆผลที่จะเชื่อมโยงกับเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการค้าซะมากกว่าการค้านะคะใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแรงกดดันทางด้านนโยบายทางการเงินเนี่ย capital flow อะไรเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่จุดสนใจมันน่าจะไปอยู่น้ำหนักมันน่าจะไปอยู่ที่เรื่องเฟดมากกว่าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยทีมากน้อยขนาดไหนมันจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุนแล้วก็เปิดประเด็นความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งให้กับเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าครับนี่น่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ของจีนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องว่าเราจะส่งออกไปจีนยังไงนี่แหละนี่จะทำชะลอลงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานนี้ก่อนคุยคุณณัฐพรเนี่ยผมเห็นภาพรถไฟคนทุเรียนไปนะฮะโอเห็นแล้วแบบอิจฉาจังเลยเขาไปไม่ได้ไปแค่โบกี้ไอ้อันนะตู้คอนเทนเนอร์เดียวนะไปทีเป็นสิบเลยไปกันเยอะมากอ๋อค่ะยังนึกอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆผลไม้ก็เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยไปจีนใช่ครับนะคะเกือบ9ถ้าจำไม่ผิด 90% ที่เขาสั่งเข้าไปที่นำเข้าใช่ใช่มาจากไทยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่พอมันมีพวกสินค้าขั้นกลางด้วยใช่สินค้าขั้นกลางพวกพาร์ทพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยที่ส่งไปประกอบในจีนต่อแล้วจีนประกอบเป็นสินค้าสำเร็จส่งกลับไปที่ตลาดยุโรปตลาดอเมริกาต่อไอ้ตรงนี้เนี่ยพอเขาล็อกดาวน์เนี่ยอย่างเมืองซี่เนี่ยเป็นเมืองที่เขาผลิตรถยนต์เยอะๆใช่ครับนี่ต้องขึ้นยิ่งขึ้นหรือว่ามณฑลไหนที่เขาล็อกดาวน์มันก็จะมีความล่าช้าในการส่งออกสินค้าหรือว่าเรานำเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากจีนไม่ได้โรงงานก็อาจจะต้องชะงักลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีการดีเลย์ของการส่งออกแต่ว่าจริงๆตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนมีนาคมนี่สูงมากสูงมากใช่ไหมฮะครับสูงมากจริงๆแบบถ้าจะคุยเรื่องจีนมันต้องชำแหละออกมาทีละมณฑลแล้วแต่ละมณฑลก็มาในเขตในเมืองในพวกนี้เลยเพราะมันใหญ่มากประเทศนี้นะครับครับนี่อย่างผมจะเลือกเอาเฉพาะบางประเด็นที่สำคัญอย่างเช่นส่งเสริมมาตรการทางการเงินของเขาเมื่อกี้มีอยู่มาตรการหนึ่งคือการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆใช้เงินหยวนในการชำระค่าผ่านชำระข้ามพรมแดนอันนี้น่าสนใจไหมจริงๆเรื่องดิจิตอลหยวนตรงนี้เนี่ยจีนเขาทำมานานแล้วทำมาในระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นการต่อยอดคือเขาก็คงทำต่อเนื่องนั่นสิจริงๆก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงของจีนเองด้วยคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราซื้อขายกับจีนเราใช้เงินหยวนหรือเปล่าบางธนาคารบางแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าจริงๆเพิ่งดูตัวเลขมาเนี่ยเป็นไงครับตัว invoice เนี่ยการนำเข้ากับการส่งออกของไทยกับจีนเนี่ยส่วนใหญ่เลย 80% เลยยังค
ค้ดเป็น US ดอลลาร์อยู่ยังเป็นโค้ดเป็น US ดอลลาร์อยู่นะฮะถ้าเกิดอนาคตมันกลับไปเป็นหยวนมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นผลดียังไงตรงนี้จริงๆมันก็เป็นผลดีก็คือมันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องมีสกุลที่3นะใช่มันก็จะต้องไปผ่านอีกสกุลนึงแล้วมันก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะความผันผวนของสกุลเงินอันที่เราไปผ่านอันนี้เราถ้าเราจ่ายโดยตรงมันก็จะลดขั้นตอนตรงนั้นไปอนาคตมีโอกาสใช่ไหมอนาคตมีโอกาสค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังดำเนินไปในทิศทางนั้นเพียงแต่ว่าปริมาณเงินหยวนที่ยังใช้ในเรื่องของการค้าโลกในใช้ในที่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่ก็ยังน้อยอยู่ก็ต้องรอก่อนอีกสักระยะหนึ่งนะอีกสักระยะหนึ่งใช่แต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าไซส์มันก็ยังเล็กอยู่แต่ว่ามันก็เห็นทิศทางที่มันจะไปในทางที่มันจะใช้เพิ่มขึ้นครับเอาละเห็นมาตรการอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณณัฐพรวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับว่าของไทยเราจะได้เห็นอะไรดีๆจากทางการจีนมาบ้างไหมอย่างเช่นอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไหมฮะหมายถึงว่าการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยเพราะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยเขาก็ยังคงยืนยันว่าจะเป็น 0% อยู่นะฮะจริงๆมาตรการโควิดตอนนี้ของจีนก็ยังเป็นสูงอยู่ยังไม่ผ่อนคลายเพียงแต่ว่าใช่เพียงแต่ว่าเขาวิธีการจัดการของเขาเนี่ยอาจจะมีการปรับบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีการใช้คำว่าไดนามิกซีโร่โควิดเริ่มมีคำใหม่ๆเริ่มมีคำใหม่ๆก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็คือยังยึดถือว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือต้องปูพรมล็อกดาวน์แต่ว่ามาตรการกักตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการปรับลดวันจาก14วันก็อาจจะเป็น7วันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับfacility ของสาธารณสุขของเขาคือเตียงไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพราะยังไงคอนเซ็ปต์ใหญ่ของเขาก็คือยังซีโร่โควิดอยู่ครับครับ เอาล่ะติดตามกันนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณณัฐพรครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพรตรีรัศดีกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับคุณผู้ฟังครับก็คุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับ23มาตรการแบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยนะครับก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด4มาตรการมาตรการสนับสนุนทางการเงินอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหประมาณเกือบ10มาตรการนะครับแล้วก็มีมาตรการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินอีก6มาตรการแล้วก็มาตรการอื่นๆอีก4มาตรการด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับว่าผลจะมีเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยเราได้อย่างไรบ้างนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณฟังครับจะเป็นเรื่องของราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกนะครับชาวไร่อ้อยต้องจับตามองอย่างไรคุยกันในช่วงทำมาหากินนะครับกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็มสิทธิ์นะครับซึ่งสินเชื่อดังกล่าวนั้นคำถามคือสามารถผ่อนชำระได้นานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ